เสือลูกชายเสกโลโซร่ายยาวให้คุณออ่างปล่อยเสกได้แล้วหยุดสร้างบาปให้ครอบครัวใน Facebook Tiger FC ครับของเสือเศรษฐการสุขพิมายลูกชายคนโตของเสกโลโซครับและการวิภากรได้มีการโพสต์ข้อความระบายความรู้สึกยาวๆเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวโดยบอกว่าตนเพิ่งได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดว่าพ่อแม่น้องๆและพี่แซนด์วิชต้องเป็นทุกข์ทรมานจากคนจ้องจะหาผลประโยชน์ทำให้พ่อและแม่ต้องเหนื่อยมากรู้สึกสงสารทางนี้ครับเสือได้ระบุว่าตนอยากฝากบอกถึงคนที่มาสร้างบาปให้กับครอบครัวอย่างเลือดเย็นได้แก่คนดูแลพ่อก่อนหน้านี้รังแกพ่ออีกรายเป็นเสียรายหนึ่งรังแกแม่ในช่วงตอนที่ตนไปเรียนหนักที่ต่างประเทศให้มาเคลียร์หนี้สินและจบกันไปและอีกคนคือคุณออ่างให้ปล่อยพ่อผมไปได้แล้วให้พ่อกลับมาใช้ชีวิตเอาเวลากลับมาใส่ใจน้องๆหลังจากมาทำให้พ่อต้องทิ้งน้องๆไปและคุณออ่างกีดกันพ่อไม่ให้เจอน้องๆอยากให้เลิกยุ่งเกี่ยวต่างคนต่างอยู่จะให้อภัยและอโหสิกรรมให้ทั้งนี้เสืออยากฝากถึงคนที่มาสร้างบาปให้ครอบครัวว่าให้สำนึกเสียตอนนี้ครอบครัวกำลังตามแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างตนรู้สึกเหนื่อยและอึดอัดใจมากแต่พร้อมที่จะช่วยครอบครัวอย่างเต็มที่หากต้องสู้ก็จะสู้ไม่ถอยเหมือนแม่อย่างไรก็ดีครับภายหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวครับผู้ที่ติดตามหลายๆรายครับต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่ารู้สึกว่าข้อความดังกล่าวเสือไม่ได้เป็นคนพิมพ์เองเนื่องจากเสือเป็นคนคิดบวกดูจากสัมภาษณ์ก็ไม่ค่อยพูดพลาดพิงใครลักษณะการพิมพ์เช่นนี้เหมือนเป็นการพิมพ์ของการมากกว่าวอนขอร้องอย่าให้แม่ทำลายลูกทางอ้อมเลยการกระทำเช่นนี้จะดึงให้เสือต้องมาเสียตามไปด้วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ